มีคำถามไหมครับมีคำถามค่อนข้างเยอะครับว่าช่วงนี้จะขอถามเรื่องของการปฏิบัตินะครับจะตัดส่วนที่เกี่ยวกับพุทธวจนะวินัยหรือแม้กระทั่งความรู้อื่นๆออกไปนะครับจะต้องการเฉพาะเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับการเดินจงกรมถ้าเรารู้กายและจิตหลุดออกไปจำเป็นจะต้องดึงจิตตัวนั้นกลับมาหรือไม่ครับต้องบอกว่าจำเป็นเพราะพระศาสดาสอนให้เราดึงจิตกลับมานะถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมาเราจะทำอะไรนะขณะที่จิตหลุดไปปั๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกนั่นคือเธอกำลังพอใจและเธอกำลังมีความเพลินอย่างที่ตรัสกับมิคชาละบอกมิคชาละแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตหลุดไปไปอะไรล่ะไปเพลินในอะไรรูปหรือเปล่าเสียงหรือเปล่ากลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือเปล่าผิดหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่จิตหลุดไปแล้วจะไปมั้งไม่มีนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นันทิย่อมเกิดขึ้นจิตย่อมหลุดไปปุ๊บพุทธเจ้าบอกนั่นเธอกำลังมีนันทิแล้วนะไปเพลินละแล้วโยมบอกว่าควรจะดึงกลับมาไหมนะ ก็ต้องวิเคราะห์หลักการพุทธเจ้าให้ดีนะเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีคือความพอใจอย่างแรงกล้านะเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเห็นนะภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะลองไปดูต่อสิพุทธเจ้าว่ายังไงต่อพระองค์บอกแม้จะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดนะซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองก็แสดงว่าโยมยังมีเพื่อนสองอยู่ถึงแม้โยมจะไปอยู่ในท้องถ้ำเชิงเงื้อมผาป่าช้าป่าชัดก็ตามนะข้อนั้นเพราะเหตุไรนะเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นโยมยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตกลงแล้วเราต้องละไหมนะพุทธเจ้าก็ตอบน่าจะชัดเจนนะครับในขณะที่จิตนั้นฟุ้งออกไปนอกกายครับแล้วเราดึงกลับมาขณะนั้นเราแทบจะไม่มีความรู้ตัวอยู่เลยนะครับเนื่องจากฟุ้งออกไปแล้วจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการดึงจิตให้กลับมาให้เร็วที่สุดก็นึกถึงลมหายใจให้ได้ย่อมบอกหลุดไปแทบจะไม่มีความรู้ตัวก็เพราะเราไม่ได้ฝึกไงนั่นคือเราละนันทิช้าใครละได้เร็วดุจกระพริบตาพุทธเจ้าจึงชมว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าชั้นเลิศคือกระพริบตาเดียวโยมหลุดไปกี่ชั่วโมงแหละนะนั่งชั่วโมงนึงหลุดไปทั้งชั่วโมงหรือเปล่าหรือหลุดไปครึ่งชั่วโมงลดลงมาให้เหลือ10นาที5นาที3นาที2นาทีพอกระพริบตาเดียวพุทธเจ้าชมละเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี่มันก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าเป็นการดึงกลับลองไปดูอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะตรัสบอกกับพระอานนท์ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจ
เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจนะอันบังเกิดขึ้นกับภิกษุนั้นเนี่ยดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนนะอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศพุทธเจ้าต้องการให้ดับอย่างรวดเร็วแล้วเอากลับมาที่กายของเราหรืออุเบกขานะอย่างนี้แล้วยอมจะให้มันเพลินต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้ละไม่ใช่ละไม่ยอมกลับมานะแล้วยิ่งหลุดไปถ้าในอกุศลแล้วเป็นยังไงถ้าหลุดไปในอกุศลเนี่ยพุทธเจ้ายิ่งหนักเลย เธอต้องใช้อะไรฉันทะวายามะคล้ายใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสละหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปาติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนด้วยนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษบุคคลเนี่ยมีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแล้วจะพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสละหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแล้วตกลงแล้วต้องดึงกลับมาไหมนะกี่พระสูตรเนี่ยบอกให้ดึงกลับทั้งนั้นเลยนั้นถ้าโยมอยากทราบพระสูตรตรงนี้เยอะๆนะไปดูที่อินทรีย์สังวรที่ทำไว้ให้ตัวนี้รวมพระสูตรลักษณะเดียวกันไว้ถึง60กว่าพระสูตรนะไม่มีเลยที่พุทธเจ้าให้เพลินไปกับอารมณ์หรือไม่ยอมดึงกลับนะถ้าโยมเจอพระสูตรไหนช่วยบอกด้วยนะเพราะคำพุทธเจ้าจะต้องไม่ขัดแย้งกันนะนั้นเรารวมพระสูตรที่สอดรับกันอย่างนี้ได้ถึง60กว่าพระสูตรนะอย่างนี้ครับนอกจากนามรูปที่เราต้องดูอยู่เป็นประจำในขณะปฏิบัติธรรมการที่นามรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นพิเศษหรือไม่พิเศษก็ตามบางครั้งเราแทบจะไม่รู้สึกในการดูตรงนั้นเลยเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสิเวลามีการเปลี่ยนแปลงของจิตในเนื้อเรื่องที่มันหยาบเราก็รู้สึกแต่พอเนื้อเรื่องที่ละเอียดเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในอารมณ์นั้นก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างบอกโยมนั่งเนี่ยเงียบไม่คิดอะไรวะแต่เราคิดตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยความคิดลักษณะอย่างเนี้ยไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้คิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าคิดนะอย่างเนี้ยเพราะนั้นเวลามันปรุงขึ้นมาปั๊บเนี่ยในลักษณะสังโยชน์เบื้องสูงที่เป็นรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาปุ๊บเนี่ยโยมจะไม่รู้ตัวปรุงขึ้นมาเป็นมานะเนี่ยถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดธรรมพะหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวโยมจะไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นหน้าตาของมานะมันปรุงแต่งเหมือนกันกิเลสแบบไหนก็ตามมันใช้อะไรมาปรุงใช้ขันห้ามาปรุงมันใช้ขันแค่ห้าขันนะเหมือนเดิมหน้าตามันเหมือนเดิมเลยสัญญาสังขารเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปเราไปสนใจเนื้อเรื่องมันก็เลยมองไม่ออกว่าตอนนี้กำลังปรุงอยู่นะจึงบอกให้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรดับไหมอย่าไปสนใจเนื้อเรื่องมันจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็ตามเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไหมมันจะเป็นใครพูดมาสอนเราก็ตามเป็นครูอาจารย์มาสอนเป็นอะไรก็ตามเกิดไหมดับไหมเกิดดับหมดนะไม่เอาละความเพลินไปละทุกอย่างนะใครเป็นคนเข้าไปรู้จิตผู้รู้เป็นคนเข้าไปรู้จิตก็ไม่ใช่ของเราผู้รู้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่มันไปรู้ก็ไม่ใช่ของเราอีกนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเนี่ยต้องละหมดเลยนะขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกในบางครั้งลมนั้นเบาจนกระทั่งจับไม่ได้หรือไม่มีความรู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อไปคำถามเนี่ยน่าจะมีเป็นพันแล้วแบบนี้ตอบมาเป็นพันนะพุทธเจ้าบอกแล้วว่าให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปนะ
เวลามันจะนิ่งละเอียดอย่างไรก็ตามเราก็อยู่กับมันตรงนั้นนะไม่ต้องไปไขว่คว้าหาจะหาไอ้นี่เกาะหาไอ้นี่เกาะก็อยู่มันเรารู้ว่ามันเบานั่นแหละก็รู้แค่นั้นแหละแล้วจะไปรู้อะไรต่อนะก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะก็เข้าไปเฝ้าดูดีๆไอ้ที่วันนิ่งตรงเนี้ยมันยังมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ดูมันนะแค่นั้นเองยิ่งนิ่งมากยิ่งละเอียดมากการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งบางเบานิดเดียวเรื่องก็ยิ่งสังเกตยากนะสังเกตมุมของความง่ายคือมันเคลื่อนไหวช้ามุมของความยากคือมันละเอียดปราณีตนะมันยากง่ายกันคนละแบบนะเนี่ยก็คือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ต่อไปแค่นั้นเองนะในขณะนั่งสมาธิเมื่อเวทนาเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุกขเวทนาทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนสภาพจากทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาได้บ้างส่วนใหญ่เราคงจะหมายถึงทุกเวทนาทางกายหรือเปล่านะถ้าทุกเวทนาทางกายก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถไปนะนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งนะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้บ่อยเนี่ยให้สังเกตเวทนาทางจิตนะสุขทุกข์อทุกขมสุขนะเวทนาทางจิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้รีบละให้รีบทิ้งให้ไวนะเวทนาทางกายเนี่ย มักจะไปพูดกันถึงตรงนี้แต่ไม่พยายามนึกถึงว่าถ้าเวทนาทางกายเนี่ยเราระงับไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถแล้วเรามากระทำซึ่งการละความเพลินละภพละชาติอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งวันอันไหนมันได้ประโยชน์กว่ากันนะการละความเพลินในจิตได้ประโยชน์กว่านะการละความเพลินก็คือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้กลับมาพระองค์บอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินะเวลา24ชั่วโมงไอ้คนนี้ก็นั่งนั่งไป2ชั่วโมงแล้วปวดปวดก็ทนไป2ชั่วโมงกว่าไม่ไหวแล้วพอลุกออกมาขาเดี้ยงไปแล้วไปนอนพักอีก3ชั่วโมงนะแต่คนก็ใช้เดินสลับนั่งไปเรื่อยๆไปได้6ชั่วโมงไอ้คนนี้ทำความเพียรได้6ชั่วโมงแล้วความเพียรทางจิตไอ้นี่นอนสมไปแล้วนะขางอไม่ออกเดินไม่ไหวก้นแตกนะโยมลองนั่งทั้งคืนเนี่ยโยมจะรู้ว่าก้นแตกเป็นยังไงอาตมานั่งมาแล้วแต่อาตมาไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มาสอนหรอกนะไอ้นั่งแบบว่าแบบผ่านแบบล่อแร่ก็มีแบบผ่านแบบเอกฉันท์ก็มีนะแต่เราดูแล้วมันเราจะมาสอนให้คนทนทุกขเวทนาอย่างนี้ทำอะไรซึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนี้นะเราก็ไม่เอาดีกว่าแต่หลายสาวกสอนอย่างนี้นะมาเคยลากคนมาเนสัตชิกมาอะไรหายหมดเลยไม่มาเลยมันสู้ไม่ไหวนะก็ดูทำตามกำลังนะเอาความเพียรทางจิตเป็นหลักนะแล้วร่างกายเราก็พอไปได้ตามสมควรอย่างเนี้ยแล้วเวลามันเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างก้นแตกหมดแล้วกว่าจะหายเป็นอาทิตย์นะโยมนั่งอุจจาระก็นั่งไม่ลงต้องประคองหนังมันจะขาดนะนั่งฉันนั่งแล้วโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะนะจะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะกว่าจะหายอ่ะโยมเป็นอาทิตย์นะแล้วโยมก็ง้องแงงง้องแงงไปตลอดนะนะเอามาเริ่มใหม่เอาอีกแล้วนะไม่นานร่างกายก็ชำรุดพังหมดนะเนาะจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจทุกครั้งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของกุศลครับแต่ก็มีบางส่วนที่ปรับเปลี่ยนกลายเป็นอกุศลคำถามคือว่าทำไมมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาธรรมดานั่งท่องไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมใดๆไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณ
ว่าวิญญาณเนี่ยเกาะกุศลอย่างเดียวนะอย่าไปเกาะอกุศลเกาะอกุศลอย่างเดียวอย่าไปเกาะกุศลให้ปรารถนายังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความคิดของเรานะมันเป็นมันก็เป็นได้ชั่วคราวชั่วคราวเสร็จมันก็เปลี่ยนแปลงต่อมันก็ไปของมันไปของมันเรื่อยๆเพราะวิญญาณไม่ใช่เราเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ใครจะรู้มั่งว่าอีก2นาที3วินาทีวิญญาณจะดับแล้วมันจะไปคิดเรื่องนี้แล้วมันจะไปเรื่องนี้ต่อไม่มีใครรู้นะมันจะดับเมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นแต่ดับปุ๊บเราต้องรู้ตัวรู้ตัวปั๊บละความเพลินกลับมารู้ตัวปั๊บละความเพลินกลับมาแค่นั้นเองนะเพราะวิญญาณไม่ใช่เรานะพุทธเจ้าก็บอกวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเหมือนโยมเป่าฟองสบู่เนี่ยเป่ามาบางฟองอยู่นานบางฟองโป๊ะแตกบางฟองก็ลอยไปตั้งนานดับใครจะรู้ว่าฟองสบู่ฟองไหนดับเมื่อไหร่นะอย่างนี้ไม่แน่นอนนะ ขณะนั่งปฏิบัติไปถึงระยะหนึ่งได้ระยะหนึ่งแล้วอาการของจิตหยุดนิ่งแล้วก็เหมือนโดนดึงเข้าไปสู่ความว่างนะครับถามว่า ในความว่างนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรไปจับต้องได้เลยควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อก็หลักเดียวกันนะว่าสมาธินะมีตั้ง9ระดับนะในความว่างที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลับมาเช็คเลยนะอกุศลดับไหมดับผ่านวิตกวิจารณ์ดับไปไหมดับผ่านปิติดับไปแล้วยังผ่านผ่านสุขอุเบกขาสุขดับไปไหมผ่านอสาสะปัสสาสะดับไหมดับอ้าวจตุตฌานนะ1 2 3 4ได้ละใครลึกเข้าไปกว่านั้นรูปสัญญาดับไหมการหมายรู้ในรูปนะขึ้นอากาสานะเพราะฉะนั้นจะสมาธิขั้นใดก็ตามลึกขนาดไหนก็ตามพุทธเจ้าสอนยังไงเปรียบเหมือนนายขมังธนูนะที่ซ้อมยิงหุ่นฟางนะนั้นก็ซ้อมยิงหุ่นฟางต่อคืออะไรเฝ้าตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปนะเพราะฉะนั้นเวลาสมาธิทั้ง9ระดับทำไปแล้วเนี่ย พุทธเจ้าตรัสอุปมาเหมือนกันทุกขั้นเลยใน7ระดับแรกนะเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปขุนคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างหินหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะในกรณีแห่งทุติยฌานตติยฌานนะเหมือนกันหมดเลยนะแต่พอขึ้นอากาสาวิญญาอากินอุปมาก็ยังเหมือนเดิมแต่จะลดเหลือขันธ์ทั้ง4เพราะรูปสัญญาดับนะยมลองดูว่าอุปมาของพุทธเจ้าในเรื่องของฌาน1 2 3 4นะในเรื่องของปิติสุขนะอาการต่างๆเนี่ยในสุขกันเกิดจากสมาธิจะเปลี่ยนอุปมาไปเรื่อยๆแต่ในการทำสมาธิทุกขั้นเนี่ยอุปมาเหมือนเดิมหมดเลยใน7ระดับใช้ในขมังธนูตัวเดียวไม่ยอมเปลี่ยนอุปมานั่นคือพุทธเจ้ากำลังพยายามชี้ชัดว่าหลักการเดิมคือตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4นั่นเองนะเป็นอย่างนี้อาการเกิดดับของขันธ์นั้นจะเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนไหวหรือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับ เพราะเราหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จิตไม่หยุดนิ่งมันจึงมีการเคลื่อนไหวให้เห็นนะวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเวลาวิญญาณที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้วสัตว์ผู้มีวิชาเคยยึดวิญญาณดวงนี้และมันดับไปสัตว์ผู้มีวิชาก็จะคว้าดวงใหม่นะและวิญญาณเต็มโลกธาตุสัตว์ผู้มีวิชาจะไปคว้าดวงไหนแค่นั้นมันพอใจในอารมณ์อยู่ไหมถ้าพอใจในอารมณ์นั้นมันก็จะไปคว้าอารมณ์ใหม่แต่ถ้าละความพอใจในอารมณ์ต่างๆได้มันก็จะกลับมาที่เก่านะก็คือรู้ลมหายใจต่อไปเหมือนเดิมนะมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยวางความพอใจละความเพลินในอารมณ์ต่างๆได้หรือไม่ละได้เร็วไหม
ถ้าละได้เร็วมันก็จะกลับมาที่เดิมเร็วนะดังนั้นก็วิญญาณมันจะเกิดดับของมันตลอดนะมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเพราะเรากำลังสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นเราตั้งความอยากไว้ที่อารมณ์อันเดียวแต่จิตจะไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเราจึงเห็นการเกิดดับของมันเพราะการอยู่นิ่งในอารมณ์อันเดียวของเราพระตถาคตจึงบอกว่าเปรียบเหมือนเต่านะโหดอวัยวะไว้ในกระดองมีเต่าตัวหนึ่งเดินหากินตามริมลำธารสุนัขจิ้งจอกก็เดินหากินเหมือนกันทั้งสองมาเจอกันสุนัขจิ้งจอกก็ปรีเข้าหาเต่าเต่าก็เลยต้องรีบหดหัวแขนขาเข้ามานะตราบใดที่เต่ายังหดหัวแขนขาสุนัขจิ้งจอกก็จะทำอะไรเต่าไม่ได้และจะต้องหลีกไปเองนะพระองค์จึงบอกภิกษุทั้งหลายพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารคือความตายเนี่ยมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เห็นไหมหลักการสำรวมอินทรีย์เอากลับมาต้องละไหมต้องละอารมณ์นั้นเอากลับมาอย่างนี้ดังนั้นพระเจ้าไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกไปเพลินหดหัวแขนขาเข้ามาในกระดองซะสำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือส่งจิตออกนอกพระเจ้าเรียกว่าเธอเป็นผู้ประมาทนะนี่เรื่องของเต่าหดหัวในกระดองนะลองไปดูผู้ประมาทไม่สำรวมอินทรีย์นะผู้เจ้าทิ้งคำไว้หนึ่งคำว่าอย่าประมาทนะเนี่ยโยงใยให้ดีนะเราจะได้ทราบหลักการและมั่นคงในหลักการซะเพราะเราเช็คคำผู้เจ้าเยอะเหลือเกินนะนั้นใครหลักการไม่ตรงเนี่ยเขาน่ะต้องเปลี่ยนหลักการมาให้ตรงกับผู้เจ้าใช่ไหมไม่ใช่ให้ผู้เจ้าไปเปลี่ยนหลักการตรงกับเขาภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรนี่ประมาทเป็นอย่างไรนี่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดชัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังคืออินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่ามีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เพราะไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองทรงจิตออกไปเพลิดเพลินกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยอินทรีย์สังวร60กว่าพระสูตรจะสอดรับกันหมดเลยและหลักการนี้เป็นหลักการใหญ่ประมาทไม่ประมาททำอย่างไรนะเป็นอย่างนี้นะในขณะทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวยึดให้จิตอยู่กับการทำความเพียรนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำบริกรรมนั้นจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเข้าสู่ขั้นสูงต่อไปได้เพราะติดตัวบัญญัติตัวนี้ครับตัวคำบริกรรมคืออะไรอ่ะคำพูดที่พูดในใจคำพูดที่พูดในใจขึ้นมาก็คือตัวความคิดก็คือตัวสัญญาสังขารจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดปรุงแต่งอยู่ตลอดเลยนะนั้นพุทธเจ้าให้ทำยังไงให้ทำจิตตสังขารให้ลำงับนะพุทธเจ้าบอกรู้ให้เธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งของจิตนะแล้วเราก็ยังปรุงอยู่เลยจะทำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของสาวกผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโยมก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าโยมไปอยู่ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีชีวิตอยู่โยมจะไม่เจอการสอนเรื่องเหล่านี้โยมก็จะไม่มีข้อสงสัยนะเอ๊ะต้องบริกรรมไหมบริกรรมยังไงนะอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมคำถามเหล่านี้จะไม่มีเพราะไม่มีใครกล้าสอนผิดจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงไหมแต่วันนี้เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อยู่ไม่มีใครมาเรียกมาตำหนิเนี่ยถ้าอยู่ก็เรียกมาแบบสาติไหนสาติเธอว่ายังไงไหนภารัทวาชะเธอว่ายังไงอ้าวกัปปินะว่ายังไง
เป็นพระอรหันต์แล้วทำไมไม่ไปลงอุโบสถกับปินะเธอจงไปลงอุโบสถถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพไม่มีผู้เจ้ามาเรียกมาแล้วทุกคนต้องมีความละอายหิริโอตัปปะเองนะมีความละอายเกรงกลัวเองนะมีพระศาสดาเป็นที่เคารพอย่างยิ่งนะอะไรบุคคลเนี่ยจะมีความยำเกรงในพระพุทธยำเกรงในพระธรรมยำเกรงในพระสงฆ์ยำเกรงในศีลขาเป็นอย่างยิ่งนะพระองค์บอกกับพระพัทธลินะพัทธลิชอบแย้งผู้เจ้าผู้เจ้ากำลังบัญญัติว่าให้ภิกษุฉันมือเดียวพัทธลิบอกข้าพงษ์ทำไม่ได้ผู้เจ้าว่าทำยังไงดีผู้เจ้าก็อ่ะงั้นพัทธลิเธอเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายพัทธลิก็บอกว่าข้าพงษ์ก็ยังทำไม่ได้แหมผู้เจ้าเลยลุกจากที่ประทับหลีกไปนะภิกษุทั้งหลายก็เลยถล่มพัทธลิเลยนะบอกว่ากล้าดียังไงเนี่ยไปแย้งผู้เจ้าเนี่ยนะไปขอขมาพระพุทธเจ้าซะนะพัทธลิก็สำนึกได้ก็เลยไปขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงขอขมาพระเจ้าเสร็จนะพระเจ้าก็บอกพัทธลินะเธอเป็นโสดาสกิทาคานาคาพระหลานบ้างไหมพัทธลิบอกว่ายังบอกเธอรู้ไหมโสดาสกิทาคานาพระอรหันต์เนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระตถาคตจะก้าวผิดโคลนเป็นโคลนก็โคลนก็ก้าวฟับเข้าไปฟับเข้าไปตามเป๊ะนะแล้วพระเจ้าก็พูดถึงพัทธลิว่าเนี่ยทำไมเธอไม่รู้ธรรมที่เราแสดงพัทธลิก็บอกว่าข้าพระองค์นะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คงจะศีลไม่ดีอะไรไม่ดีบอกไม่ใช่หรอกพัทธลิบอกตถาคตนะกำหนดรู้จิตเธอแล้วนะว่าเวลาเธอฟังธรรมเธอไม่ได้สนใจฟังธรรมเลยนะทรงจิตไปไหนก็ไม่รู้นะก็บอกอ้าวงั้นตั้งใจตถาคตจะแสดงให้ซ้ำอีกทีหนึ่งแหมเมตตาพัทธลิมากนะโอ้พระสูตรนี้ยาวมากนะบางคนเลยไปโค้ดพระสูตรซึ่งเก็บมาบางช่วงบอกว่านี่ไงพระฉันสองมือได้เพราะพัทธลิกสูตรผู้เจ้าอนุญาตให้พัทธลิฉันมือสองได้นั่นดูไม่จบไม่ยกมาทั้งพระสูตรถ้ายกมาทั้งพระสูตรเนี่ยจะรู้เลยว่าอันเนี้ยผู้เจ้าเนี่ยกำลังฟาดพัทธลิอยู่อุตส่าห์อนุโลมให้ฉันมือสองได้แต่อนุญาตให้พัทธลินะแต่พัทธลิรับไหมไม่รับเมื่อไม่รับก็อดไปสิใช่ไหมอนุโลมให้ฉันมือสองพัทธลิยังบอกข้าพงษ์ทำไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องเอาละกันใช่ไหมเนี่ย อดเลยพอเรียกให้เหลือฉันมือเดียวก็เหมือนกับกำลังก้าวลงในหล่มโคลนใช่ไหมตามไหมสาวกตามไหมถ้าอาริยบุคคลก็ตามหมดปุ๊บเขาเชื่อแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยไม่พลาดแน่นะแต่พัทธลิแย้งอย่างเงี้ยนะก็เลย แสดงธรรมเรื่องม้านะให้พัทธลิอีกรอบหนึ่งนะก็คงเป็นที่เข้าใจกับพัทธลิพอสมควรนี่ก็ยกตัวอย่างให้ว่ากับพระตถาคตเนี่ยเราจะเดินตามเป๊ะมาจึงบอกว่าถ้าโยมไปอยู่ในครั้งพุทธกาลไม่มีการสอนเรื่องคำไวยคำเลยใครจะกล้าทำมันไม่มีแน่นอนนะเพราะถ้าใครผิดจากผู้เจ้าปุ๊บโดนเรียกนะตอนนี้เราก็มาพิจารณาดูนอกจากไม่มีที่ผู้เจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยมันยังไปขัดแย้งในส่วนที่ผู้เจ้าให้ระงับจิตตสังขารนะตอนนี้มรรควิธีที่ต้องปรุงแต่งมีไหมมันก็มีนะแต่ปรุงแต่งอย่างไรนะก็คือปรุงแต่งในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทนะเนี่ยก็คือพิจารณาโดยวิธี3ตรงนี้นะจะทำให้เป็นบุคคลผู้เป็นเกผลีคือหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นะการมรรควิธีแบบปรุงแต่งมีอีกไหมเช่นว่าการไข้ควรโทษนะ
ถ้าละอกุศลยังไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าให้ไปคิดเรื่องกุศลเปลี่ยนไปคิดเรื่องดีนี่ให้คิดก็มีเหมือนกันแต่คือถ้าทำไม่ได้ถ้าละได้คือละเลยแต่ถ้าละไม่ได้นะยังต้องคิดอยู่งั้นไปคิดเรื่องกุศลอีกวิธีหนึ่งถ้าคิดกุศลแล้วจิตอกุศลยังไม่ยอมดับไปให้ไปใคร่ควรโทษของอกุศลวิตกที่กำลังคิดอยู่นั้นนี่ก็ใช้การคิดนั้นคิดในกรอบพวกนี้มีประโยชน์นะอย่างที่สามก็คือโยนความคิดอกุศลนั้นทิ้งไปเลยอย่างที่สี่ให้บรรยายรูปพรรณสันฐานของอกุศลวิตกเหล่านั้นเราวิตกเรื่องอกุศลเรื่องใดบรรยายเป็นรูปภาพออกมาตรงนี้เนี่ยบางคนก็คิดว่า มันไม่ทำให้เกิดอกุศลหนักขึ้นไปเหรอยิ่งไปคิดบรรยายรูปพรรณสันฐานของอกุศลวิตกแต่พอไปดูอุปมาของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะการที่เราคิดปรุงอกุศลต่อไปเรื่อยเนี่ยมันจะยิ่งหนักเดินหน้าเข้าไปเรื่อยพระองค์จึงเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินเร็วเดินเร็วไปทำไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทำไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่ามันจะทำให้อกุศลวิตกนั้นหยุดการเคลื่อนไหวนะและนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอย่างนี้นะนี่เป็นมุมของพระองค์ไม่งั้นเราปรุงไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็ปรุงไปฆ่าเขาจนได้นั่นแหละใช่ไหมมันต้องหยุดการปรุงให้ได้หยุดจิตตสังขารนะส่วนข้อที่5อันนี้ข้อที่4ใช่ไหมไหนลองดูเนี่ยกระทำในใจซึ่งบรรยายรูปพรรณสันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษเดินเร็วๆแล้วฉุกคิดว่าจะเดินเร็วไปทำไมเดินค่อยๆดีกว่าเดินค่อยๆแล้วฉุกคิดว่าเดินค่อยๆไปทำไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่านะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาตมาบอกว่าผู้เจ้าเคยพูดว่าเดินเร็วเดินช้าหรือเดินค่อยๆเนี่ยบางสำนวนก็ใส่ว่าเดินช้าเดินเร็วเดินช้าเดินย่องเดินกระโยงพระองค์สอนหมดนะมีคำพูดหมดไม่ใช่สอนหมดมีคำพูดคำบาลีในนี้นะแต่พระองค์ไม่ได้เอามาสอนกับการเดินจงกรมอันนี้ก็เลยยกคำบาลีให้ดูซึ่งเราจะไม่เคยเจอวิธีการสอนเดินจงกรมของพระตถาคตว่าสอนเดินยังไงแต่จะโยงไปถึงที่พระองค์บอกการมีสติคือการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูการแลดูการคู่แขนการเหยียดแขนการหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนะให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะเป็นอิริยาบถที่พุทธเจ้าให้เราสังเกตนะให้มีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่อง ของการคำบริกรรมนี่อาตมาก็เลยไม่พยายามสืบต่อนะเพราะอาตมาก็เคยบริกรรมพุทโธมาเป็น10ปีเหมือนกันก็เลิกนะเมื่อเราเช็คดูแล้วเอ๊ะพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้าอาตมามีลูกศิษย์แล้วอาตมาไปสอนคำบริกรรมเราก็กำลังหยิบยื่นกัลยาณวัตรที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติไว้ให้เขาเราจะไปให้ข้อมูลที่แต่งเติมไม่เอาดีกว่าให้มันจบแค่เรานะอาตมาก็ตัดขั้นตอนแค่ตัวเองไม่เอาเราก็แก้ไขนะแล้วเราก็ให้เฉพาะข้อมูลพุทธเจ้าเท่านั้นกับเขาอย่างเนี้ยมันก็จะได้เป็นการสืบทอดกัลยาณวัตรเพื่อเราจะได้ไม่เป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระตถาคตอย่างนี้นะในการนั่งสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานก็ตาม เราควรจะแผ่กุศลหรือส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรกัลยาณมิตรหรือครอบครัวบิดามารดาหรือผู้มีบุญคุณผู้มีพระคุณหรือไม่โยมไม่ทำทั้งชีวิตก็ได้นะไม่ผิดไม่ได้บังคับอะไรนะแต่ถ้าทำแล้วมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะการแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลเนี่ยอย่างการแผ่เมตตาโยมไปดูในสาธยายธรรมนะก็จะเจออานิสงส์นะ
หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตว์ราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่โยมจะได้รับเมื่อเราอยู่ทางโลกดังนั้นถ้าเราต้องการอนิสงส์นี้นะเราก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะการอุทิศบุญกุศลผู้เจ้าให้ทำไหมเป็นหน้าที่ของบุตรพึงกระทำต่อบิดามารดานะเป็นข้อที่3ในการใช้จ่ายทรัพย์ของคฤหัสถ์ช่วยเหลือสังคมนะช่วยชาติชาตพลีเปตพลีเทวตาพลีนะราชพลีนะอันนี้ก็การทำก็มีประโยชน์แต่ถามว่าป้องเลยไหมไม่ทำไม่ได้หรือเปล่าไม่ทำก็ได้นะแต่ถ้าจิตน้อมไปเพื่อการทำก็มีประโยชน์อยู่ครับการแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจะท่านผู้นั้นจะได้รับผลกุศลที่เราแผ่ไปให้หรือไม่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยพุทธเจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากนะเพราะฉะนั้นถ้าการแผ่เมตตาหรือที่บุญกุศลไม่มีประโยชน์เนี่ยจะไม่หลุดจากปากพุทธเจ้าเด็ดขาดหลักการพูดของพระตถาคตคือจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วจะไม่พูดออกจากปากพระตถาคตนะเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจอาตมาพูดเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจพุทธเจ้าทำยังไงพุทธเจ้าบอกต้องเลือกกาละในการพูดนะดังนั้นถ้าโยมจะไปพูดเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์กับใครแต่ดูแล้วเอ๊ะเขาไม่พอใจอยากจะฟังเรานะโยมดูกาละเลยละกันนะพระองค์บอกถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์แล้วคนฟังพอใจพระองค์ก็ยังเลือกกาละในการพูดอีกเหมือนกันดังนั้นกาละในการพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอันหนึ่งพูดควรแก่การคือกาละ พูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาใครทำคำพูดได้5อย่างนี้ผู้รู้ใดๆในโลกจะติเตียนเราไม่ได้เป็นคำพูดที่ใครๆก็ติเตียนเราไม่ได้นั่นหลักการสอนเรื่องการพูดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไปเยอะนะเรื่องของการควรแก่การนะอันนี้เขาแปลว่าการเวลาเนี่ยไม่น่าจะใช่ควรจะเป็นเรื่องของกาละสมควรแก่จังหวะในการพูดนะตามสัจจริงอ่อนหวานประกอบด้วยประโยชน์ด้วยเมตตาเป็นวาจาที่ไม่มีโทษวินยูชนและผู้รู้เนี่ยติเตียนไม่ได้ครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีคำถามที่คัดไว้ได้แค่นี้นะครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งกับเรียนถามพระอาจารย์กรรมดีที่ส่งผลที่พระอาจารย์อธิบายว่ามี9ขั้นแต่การทำสมาธิมี8ขั้นทำไมเราไม่เรียกว่าเป็น9ขั้นกรรมดีที่ส่งผลยังไงนะส่งผลกันคือการทำสมาธิ8ขั้นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมมีสมาธิ8ระดับใช่ไหม อันนี้เนี่ย ก็ทุกคนคงจะสงสัยเหมือนกันนะพระก็สงสัยทำไมพุทธเจ้าบัญญัติแค่8ทั้งที่สมาธิมี9ระดับนะทีนี้ใน8ระดับเนี่ยเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมนะทีนี้ระดับที่9เนี่ยนะเป็นสัญญาเวทิตนิโรธแล้วสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยก็จะมี2กรณีก็คือเมื่อเข้าแล้วเนี่ยนะแล้วคนนั้นเข้าออกเรื่อยๆหนทางไป2อย่างก็คือหลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์หรือว่าไปเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นแสดงว่าพุทธเจ้าอาจจะมองแล้วว่าตัวเนี้ยนะไม่ได้มาช่วยส่งผลในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนะนั้นพระองค์จึงตัดไว้ที่แค่8ระดับแรกนะ
นั้นตรงนี้ไม่มีใครทราบนะเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้เดียวที่จะกำหนดกฎเกณฑ์หลักการว่าแค่ไหนได้แค่ไหนหลุดนะสุราแค่ไหนวิบากอย่างเบาวิบากอย่างหนักผู้เจ้าจะเป็นคนจัดแจงตรงนี้หมดเลยนะนั้นเราอาศัยเรียนรู้ภูมิความรู้ของพระองค์ไปละกันนะว่าพระองค์บอกอันละแค่นี้นะที่9เนี่ยไม่ได้ซึ่งแค่1 2 3 4นี้ก็ยากแล้วอาคาสาขึ้นไปเนี่ยหาคนทำได้ยากมากนะแทบจะไม่มีนะครับเวลาทำบุญเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานหรือไม่นะครับและในพุทธวจนะมีการกล่าวถึงการตั้งอธิษฐานจิตหรือไม่มีอยู่เหมือนกันก็พระเจ้าให้อธิษฐานจิตได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอปรารถนาสิ่งใดนะต้องการเอกลาภปัจจัยชื่อเสียงเงินทองนะเกียรติยศอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ให้ทำเหตุปัจจัย4อย่างคือเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญากลวัฏงอกงามนั่นแสดงว่าได้มีการให้ตั้งความปรารถนาได้และการตั้งความปรารถนาของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยากให้ตั้งในเรื่องของความเพียร ด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนะนั้นถ้าโยมจะต้องการตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งจิตในเรื่องของความเพียรถ้าความเพียรของเราเนี่ยไม่หมดไปซะก่อนเนี่ยไม่ว่าจะทำงานทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าบอกสำเร็จแน่นอนนะครับในพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้มีการกล่าวถึงนิมิตในขณะนั่งสมาธิหรือไม่นิมิตเหรอมีเหมือนกันแต่คำว่านิมิตของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างและพระองค์บอกว่าอนิมิตตสมาธิเนี่ยนะนิสมาธิที่ไม่มีนิมิตเนี่ยดีกว่านะสมาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าให้พยายามละนิมิตต่างๆนะและได้บอกถึงสมาธิที่ไม่มีนิมิตก็คือตัวสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นอนิมิตตสมาธินะตรงนี้มีคำที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมากนะยังจัดและยังฟันธงลงไปไม่ได้แน่ชัดนะมันมีการใช้คำว่านิมิตเนี่ยคาบเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะยังไม่มีใครสามารถสรุปตรงนี้ได้ชัดเจนแน่นอนนักนะครับในพุทธวจนะไม่ได้กล่าวถึงการกรวดน้ำและมีการกล่าวถึงการตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือไม่กล่าวถึงการตักบาตรยังมีแต่การอุทิศส่วนกุศลเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ตักบาตรก็ได้ถวายจีวรก็ได้ถวายเสนาสนะก็ได้นะมันได้ทั้งนั้นน่ะศีลก็ได้รักษาศีลแล้วอุทิศบุญกุศลก็ได้นะแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของทานโยมให้ทานไปตั้งไว้กลางแจ้งเฉยๆ อะไรจะกินก็กินไปนะถามว่าทานเนี่ยได้กับใครนะ ชานุโสนีเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำอย่างเนี้ยแล้วทานนี้จะถึงกับญาติเขาไหมพุทธเจ้าบอกถึงในฐานะไม่ถึงในอาฐานะนะโยมฟังพุทธเจ้าตอบงี้แล้วทำไงต่อนะชานุโสนีเขาบอกว่าก็ต้องถามต่อแล้วฐานะคืออะไรอาฐานะคืออะไรใช่ไหมพุทธเจ้าก็เลยบอกต่อถ้าไม่ถามต่อก็ไม่รู้นะพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าญาติของเธอไปเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ถึงถ้าญาติเธอไปเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานทานนี้ก็ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกทานนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเป็นเปรตเนี่ยทานนี้จะได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าญาติที่ล่วงลับของเขาไม่เป็นเปรตล่ะนะ
ทานนี้จะถึงแก่ใครพุทธเจ้าก็บอกถึงแก่ญาติเหล่าอื่นของเธอที่ยังเป็นเปรตอยู่เขาก็เลยถามต่อว่าถ้าญาติของเขาที่ล่วงลับไม่เป็นเปรตและญาติเหล่าอื่นของเขาที่มีก็ไม่เป็นเปรตทานนี้จะถึงแก่ใครพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอสักคนที่ยังไม่หลงเหลือนะที่ยังเป็นเปรตอยู่เนี่ยไม่มีคือยังไงต้องมีเป็นเปรตแน่นอนนะก็เลยชานุสูนีก็บอกโอ้ก็ยังดีนะทานนะถึงแม้จะไม่ได้อะไรก็ยังได้สักนิดนึงนะก็เลยพร่ำบ่นไปอย่างนั้นนะนี่ก็เลยให้แง่มุมว่าการให้ทานเนี่ยควรจะมีผู้รับนะถ้าไม่มีผู้รับก็อนุทิศก็จะได้แค่เปรตอย่างเดียวนะอย่างนี้นอกนั้นจะไม่ได้นะแต่ถ้าทำในกรณีอื่นเนี่ยจะได้นะจะมีหลายพระสูตรที่มีการอุทิศบุญกุศลให้ด้วยการทำความดีในด้านอื่นนะอย่างนี้ขอให้พระอาจารย์ทวนเรื่องภัย5ประการที่ขีดกั้นทำให้ไม่สามารถทำให้บรรลุหรือรู้แจ้งได้ทำภัย5ประการภัย5ประการเหรอที่พระอาจารย์ศีล5อ๋อภัยเวร5ประการภัยเวร5ประการอ๋อภัยเวร5ประการตัวภัยเวร5ประการก็นี่ไงตัวศีล5ไงนะตัวศีล5คือตัวศีล5นี่แง่มุมมันก็เยอะเหมือนกันนะนี่เรื่องของภัยเวร5ประการตัวภัยเวร5ประการเนี่ยคือถ้าทำมากทำบ่อยนะถ้าผิดมาก5ข้อเนี้ยพระอาจารย์ครับก็มีนอกจากทุพพิกภัยโจรภัยการแตกแยกของหมู่คณะแล้วยังมีอะไรอีก2อันคือเขายกตัวอย่างมีครับยกตัวอย่างมาไม่ใช่เรื่องศีล5ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นทุพพิกภัยโจรภัยการแตกแยกของหมู่คณะแล้ว อีก2ประการนึกออกมาไปดูพระสูตรนั้นมันจะมีภัยอนาคตภัยนะภายในอนาคต5อย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วก็เตือนบอกให้เราเนี่ยจะได้ปรารภความเพียรนะ กรณีที่1นะก็พิจารณาเห็นว่าเรายังหนุ่มยังเยาว์วัยนะยังมีผมดำสนิทตั้งอยู่นะในวัยกำลังเจริญแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมานมัสการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยนะการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดนะซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำไม่ได้ง่ายแต่ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจจะมาถึงเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเห็นไหมพระองค์พูดเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยน้อมกลับมาปรารภความเพียรต่างหากนี่เป็นอย่างนี้เนาะเราไปดูภัยอันที่สองนะภัยอันที่สองบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยไม่ร้อนไม่เย็นนักนะแต่จะมีคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้มาเยือนนะอันนี้เมื่อกี้ความแก่ตรงนี้ความเจ็บไข้ลองข้อที่3ต่อไปนะ ภิกษาหายากนะลองข้อต่อไปข้อที่4นะโจรป่ากำเริบนะไปดูข้อที่5นะสงแตกกันนะจะมานมัสการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ไม่ทำได้สะดวกเลยเพราะสงแตกกันเนี่ยโยมยุ่งแล้วใช่ไหมโอ้เราเคยศรัทธาคนนี้แต่เข้ากันไม่ได้ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนะพุทธเจ้าบอกปลาเนี่ยทิ่มแทงกันด้วยหอกปากนะใช้ปากเป็นอาวุธก็เลยหนักใจโยมทุกวันนี้โยมก็หนักใจนิกายเข้ากับธรรมยุทธไม่ได้วัดป่าเข้ากับวัดบ้านไม่ได้สายโน้นเข้ากับสายนี้ไม่ได้ที่อาตมายกตัวอย่างว่าอาตมา
ได้รับนิมนต์ไปโรงเรียนเก่าไงนะที่สาธิตเกษตรเขาก็มีพระศิษย์เก่าอยู่6รูปนะก็ต้องฉัน6แบบนะนี่ก็ฉันเป็นนี่ฉันเช้านี่ฉันเป็นวงนี่ฉันในบาทจะถวายสังฆทานก็นี่จีวรสีแบบนี้นี่สีแบบนี้แบบนี้ต่างคนต่างสีมันไม่เหมือนกันเลยนะมันลำบากกันนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่ภายในอนาคตแต่มันมีอีกนัยยะหนึ่งเนาะอีกนัยยะหนึ่งอีก5แบบนะอันที่หนึ่งคือบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่างูพิษแมลงป่องหรือตะขาบจะพึงขบกัดเราอยู่ผู้เดียวในป่าการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นวันก่อนก็พระที่วัดปากเจอหน้าบวมชาไปครึ่งซีกโดนอะไรต่อยที่ปากไม่รู้ตอนอยู่ในมุ้งกดสงสัยแมงป่องมั้งเลยเข้าไปต่อยนะก็พาไปโรงพยาบาลอีกมันไม่มีความแน่นอนเลยนะอันที่สองก็คือเราจะพึงพลาดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำเริบเสมหะของเรากำเริบนะการกิริยาเราจะพึงมีได้โยมแม่ตมาเคยไปล้มที่วัดนะหน้าแตกนะเลือดเต็มเลยนะหมอบอยู่ตรงนั้นเลยจนคนเดินไปเจอแล้วก็พากลับมานะมันไม่มีความแน่นอนนะข้อที่3บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็เมื่อเราอยู่ป่าผู้เดียวอยู่ในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแหละเราร่วมทางกับมันเลยนะสิงเสือโคร่งนะเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีวิตเราเสียการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นเห็นนะเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ไม่ถึงเห็นนะมันไม่มีความแน่นอนนั่นนี่อีกข้อหนึ่งอะไรคนร้ายจะพึงมาร่วมทางกับพวกคนร้ายซึ่งทำโจรกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีพเราเสียนะนี่ก็อีกอันหนึ่งโดนโจรฆ่านะภิกษุอยู่ป่าพวกมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่มันจะพึงปิดชีวิตของเราเสียนะการกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นนะนี่อีกนัยยะหนึ่งเป็นอย่างนี้เนาะอีกสักสองสามคำถามไหมครับเพราะพอดีเย็นนี้จะไม่ได้มาก็เลยแถมสักหน่อยการทำวสีหมายความว่าอย่างไรวสีเหรอวสีแปลว่าความชำนาญนะทำให้เป็นวสีคือทำให้ชำนาญนะฮะเรียนอยู่ที่จุดที่ลมที่เบาๆนั่นแหละนะคือให้รู้สภาพเดิมนั้นแค่นั้นเองเราเคยอยู่สภาพไหนก็คือรู้สภาพนั้นนะก็ไม่จำเป็นนะนั้นคนที่รู้ก็คือจิตนั่นแหละจิตรู้ตรงนั้นเนี่ยเราดูเหมือนเราดูผู้รู้ลมอะถามว่าใครเป็นคนรู้สภาวะนั้นผู้รู้ไงเราก็คือกลับมาดูผู้รู้สภาวะนั้นและให้เราเนี่ยชำนาญหรือคล่องในการรู้สภาวะนั้นเอาไว้และถ้ามันหลุดจากสภาวะนั้นให้รู้ตัวแล้วเอากลับมาสภาวะนั้นเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ย อะไรทำให้คนเรามาเกิดบางชาติก็เป็นคนดีบางชาติก็เป็นคนไม่ดีและถ้าชาตินี้เราคิดว่าเราทำดีเป็นคนดีมีศีลธรรมโอกาสไหมที่ว่าชาติต่อไปเราจะเป็นคนไม่ดีมีนอกจากว่าจะเป็นคนไม่ดีแล้วโอกาสจะไปเป็นเดรัจฉานยังมีเลยนะพุทธเจ้าที่มีปริพาชกไงมาปริพาชกคนนี้เขานั่งดูนรกสวรรค์ได้แล้วเขาก็ไปเห็นว่าเขามาถามพุทธเจ้าว่าเขาไปเห็นคนที่รักษาศีล
ดีเนี่ยไปเกิดในนรกแล้วคนที่ผิดศีล5เนี่ยไปเกิดในสวรรค์พุทธเจ้าก็ไม่ตอบปริพาชกก็เดินหลีกไปพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ถามถึงเหตุที่พระองค์ไม่ตอบ นะบอกว่าพอรับฟังได้ไหมคำตามของปริพาชกคนนี้บอกรับฟังได้ถ้าได้แล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะพุทธเจ้าจึงบอกอานนท์จำไว้นะบุคคลมี10จำพวกในโลกนะคนบางคนเนี่ยรักษาศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะนะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่ทำสมาธิเนี่ยคนคนนี้หลุดไปอบายได้นะนั้นโยมรักษาศีลอย่างเดียวอย่างดีเลยยังมีสิทธิ์ที่จะหลุดไปอบายได้นะแต่คนบางคนทุศีลแต่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะแล้วเคยทำสมาธิเนี่ยคนคนนี้พ้นอบายได้นะนั้นพระองค์ก็ตัดลักษณะอย่างนี้โยงไปโยงมาถึง10จำพวกนะดังนั้น ตัวศีล5เนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวประกัน 100% ว่าเราจะพ้นอบายนะเป็นช้อยหนึ่งแค่นั้นคือแนวโน้มเนี่ย 90% กว่าเนี่ยจะไปสุคติโลกสวรรค์แต่ยังมีสิทธิ์หลุดได้นะนั้นต้องทำสมาธิต้องฟังธรรมสั่งสมสุตตะให้เข้าใจนะอันนี้ถึงจะพ้นจากอบายได้นะครับเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกับที่พระอาจารย์อธิบายพอดีนะครับจะต้องทำบุญสะสมอะไรในเพื่อให้ชาติต่อไปจะได้มีพร้อมทุกอย่างอ๋อก็กับพระนางมาริกาไงสวยรวยสูงสักไงนะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองนะเนี่ยเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์นะนะไม่มักโกรธไม่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองนะให้ข้าวน้ำผ้านะเนี่ยถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมนะประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงศักดิ์นะครบแล้วมั่งเนี่ยได้หรืออยากได้อะไรมากกว่านี้สีผิวดุจทองตอนที่พระพุทธเจ้าชนะผ่านการที่มีพระแม่ธรณีมาบีบเพื่อให้เกิดเป็นน้ำท่วมพวกหมู่บ้านจริงแค่ไหนตรงนี้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นส่วนแต่งใหม่เนี่ยถึงว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะไปเจอไอ้เรื่องพวกนี้แล้วเราก็ไม่ได้เช็คต้นเรื่องของมันว่านี่เป็นเรื่องในส่วนแต่งใหม่อย่างเนี้ยการกดดันก็เป็นสัญลักษณ์กันใช่ไหมว่าเวลามีความรักก็จะรู้สึกใจเวลาอะไรกันเวลาความตายโกรธไฟก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติขึ้นหาตัวไม่ได้ณวันนี้เราหาตัวใครได้ไหมใครเป็นคนบัญญัติกดน้ำคนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันจับมือใครดมไม่ได้ตอนนี้มันทำตามกันมานานเลยใช่ไหมแต่แน่ๆไม่ใช่พุทธเจ้าอย่างเนี้ยสิ่งอัศจรรย์ของพระศาสดาใช่สัญญาแล้วก็วิตกไม่ใช่ขันธ์ห้าเหรออันนี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตติแล้วนะก็คือพระองค์เนี่ยพยายามบอกเหตุแค่นี้ก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสิ้นอาสวะนะส่วนการจะสิ้นอาสวะมันก็จะเห็นอีก2อันคืออีก2ขันธ์ก็คือตัววิญญาณนะอากาศสังขารนะทีนี้อันนี้พระองค์ไม่ใช้สังขารพระองค์ใช้วิตกนะเพราะว่าสังขารเนี่ยมีประมาณมากนะเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือถ้าตาม
ทำสมาธิเนี่ยทำสมถะเนี่ยจะได้เจโตวิมุตตินะคือน้ำหนักในการทำสมถะเนี่ยมากกว่านะส่วนปัญญาวิมุตติเนี่ยถ้าเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะได้เจโตวิมุตติอาวุโสโตเนี่ยไปเจอพระสูตรนี้ตรงๆอยู่อันหนึ่งว่าเหตุที่ได้มาซึ่งเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเป็นอย่างไรนะครับมีคำถามที่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดตามที่พระอาจารย์บรรยายนะครับ มาเกาะที่ขันธ์ห้างเราเกิดจากอะไรและสัตว์นี้ตามเราไปทุกภพทุกชาติหรือไม่เป็นสัตว์ตัวเดียวกันหรือคนละตัวในแต่ละภพที่เราไปเกิดเข้าใจว่าคงก็เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องของสัตว์ตัวที่ตามเราหรือเปล่าครับสัตว์ตัวที่ตามเราไม่มีสัตว์ตามเราอะไรนะเรานี่แหละคือสัตว์แหละหรือว่ามีหนังที่มีสัตว์ตามเราใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นก็เป็นแนวคิดของฝรั่งเขานะหรือบางคนก็บอกมีเทวดามาประจำตัวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะพุทธเจ้าบอกว่ามีเทวดามาประจำตัวใครถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องมานั่งเฝ้าใครคนใดอย่าไปเกิดเลยนะเสียเวลานะบอกเลยไม่ปรารถนาหรอกเทวดานะบอกโหหน้าที่กองแก๊งมากเลยต้องมานั่งนั่งตามเฝ้ามันจะกินจะนอนจะถ่ายจะอะไรอู้ไปนั่งเฝ้าตายเลยนะเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงหนักกว่าองคลักษ์อีกเวลาครับอาจารย์ครับก็หลุดพ้นเป็นจิตที่หลุดพ้นด้วยสมถะนะก็คือมีฤทธิ์ไหมไม่แน่เสมอไปอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งคนที่ได้สมาธิมากแล้วหลุดพ้นจากสมาธิก็ไม่จำเป็นจะต้องมีฤทธิ์ทั้งหมดพวกที่ได้สมาธิแล้วไม่มีฤทธิ์ก็มีนะส่วนตัวฤทธิ์ก็จะชี้ไปในเรื่องของเจโตปริยญาณนะอาเทศนาปฏิหารคือจะชี้ไปเลยว่าเธอได้ฤทธิ์ประเภทไหนอย่างไรนะซึ่งพุทธเจ้าจะอธิบายแตกต่างแบ่งเอาไว้ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะได้นี่คือแบ่งแบบ2กลุ่มจะแบ่งอีก7กลุ่มก็มีจะแบ่งแบบ3กลุ่มก็มีแบ่งเป็นกลุ่มศรัทธากายสักขีทิฏฐิปัตตัวกายสักขีก็เหมือนกับเจโตคือเน้นสมาธิทิฏฐิปัตก็เป็นด้านปัญญานะอย่างนี้แล้วแต่การจัดกลุ่มเนาะหมดแล้วเนาะเนี่ยวันนี้ก็ปรบความเพียรกันต่อเนาะหลังจากทำภารกิจส่วนตัวนะครับ